เราใช้ชื่อเรียกย่อๆนะครับว่า Triumph Act ก็แก้ปัญหาโดยการที่จะปลดล็อกเรื่องของความเป็นเจ้าของเพราะมีความพิเศษมากกว่ากฎหมายอื่นที่ใช้อยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับสวัสดีครับพงพันธ์แก้วตาทิพย์ครับรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.ครับก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้นะฮะความเป็นเจ้าของของการให้ทุนเนี่ยมักจะตกกับหน่วยงานรัฐผู้ให้ทุนนั้นหรือส่วนใหญ่ก็มักจะกำหนดให้เป็นเจ้าของร่วมโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันมีความซับซ้อนสูงเนี่ยผู้รับทุนก็มักจะขอทุนมากกว่า1แหล่งเวลางานสำเร็จแล้วก็จะมีการนำไปใช้สิทธิ์ภาคเอกชนรวมทั้งผู้รับทุนก็มักจะต้องไปเจรจากับหลายหน่วยงานซึ่งเงื่อนไขก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแล้วก็พบว่าเป็นปัญหาทำให้งานวิจัยเนี่ยถูกเอาไปใช้ประโยชน์น้อยรวมทั้งการที่หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของเองเนี่ยหน่วยงานรัฐเขาก็ไม่ได้มีพันธกิจรวมทั้งความเชี่ยวชาญในการนำผลงานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์โดยตรงก็เลยเป็นปัญหาทำให้งานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะถูกเอาไปใช้ประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควรครับจากปัญหาที่กล่าวมานะครับเพราะฉะนั้นหลายประเทศทั่วโลกก็แก้ปัญหาโดยการที่จะปลดล็อกเรื่องของความเป็นเจ้าของในขณะเดียวกันก็สร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับทุนด้วยโดยการยกความเป็นเจ้าของของผลงานวิจัยนวัตกรรมเนี่ยให้กับผู้รับทุนพอเป็นแบบนี้นะในการที่จะเอาผลงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทั้งเอกชนทั้งผู้รับทุนก็ไม่จำเป็นต้องไปเจรจากับหน่วยงานรัฐหลายๆแห่งนะครับซึ่งเป็นผู้ให้ทุนละรวมทั้งหากมีผลประโยชน์เกิดขึ้นผู้รับทุนและนักวิจัยก็สามารถรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นได้เต็มที่โดยไม่จำเป็นต้องจัดสรรรายได้คืนให้กับหน่วยงานรัฐผู้ให้ทุนด้วยซึ่งเราก็เชื่อว่าจะเป็นวิธีที่ทำให้งานวิจัยในประเทศไทยเนี่ยถูกเอาไปใช้ประโยชน์มากขึ้นหลายๆประเทศเองก็ประสบความสำเร็จจากกฎหมายลักษณะเดียวกันเช่นเดียวกันครับสำหรับในประเทศไทยนะครับตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยซึ่งเราใช้ชื่อว่าพ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเราใช้ชื่อเรียกย่อๆนะครับว่า Triumph Act ซึ่ง Triumph ก็ย่อมาจาก ThailandResearch and Innovation Utilization Promotion Act นะครับซึ่งก็เป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับเมืองไทยเพราะมีความพิเศษมากกว่ากฎหมายอื่นที่ใช้อยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับถ้าจะเล่ารายละเอียดของตัวนี้ต่อนะจริงกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะมีสาระสำคัญอยู่6ประการด้วยกันประการที่1 นะครับก็คือกำหนดให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐได้แต่แน่นอนนะในสิทธิตรงนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าที่ที่นักวิจัยจำเป็นต้องปฏิบัติตามส่วนประการที่2นะครับหลังจากที่ตัวผู้รับทุนนะครับได้เป็นเจ้าของแล้วผู้เป็นเจ้าของเองเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องนำผลงานวิจัยนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ต้องมีการบริหารจัดการแล้วก็รายงานผลการใช้ประโยชน์ให้กับผู้ให้ทุนทราบประการที่3นะครับกฎหมายเองก็ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนผลงานวิจัยนวัตกรรมนะครับให้กับเจ้าของรายอื่นรวมทั้งยังกำหนดหน้าที่ของผู้รับโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปด้วยนะครับประการที่4ก็คือว่าจะพูดถึงเรื่องของการที่มีผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยนวัตกรรมนะฮะก็สามารถจะมาขออนุญาตได้แต่ต้องมีการเสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมประการที่5เนื่องจากในกรณีนี้เองเนี่ยถึงแม้เราจะยกสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้กับผู้รับทุนไปแล้วแต่เนื่องจากเป็นการให้ทุนโดยรัฐงั้นถ้าเราอยู่ภายใต้สภาวะวิกฤตฉุกเฉินและรัฐเห็นว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยมีความจำเป็นในการแก้ปัญหานั้นเพราะฉะนั้นภายใต้อำนาจนายกรัฐมนตรีและครม.เนี่ยเราสามารถดึงผลงานชิ้นนั้นเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประเทศได้และสุดท้ายนะครับอย่างที่เรียนว่าของประเทศไทยเนี่ยที่พิเศษกว่าประเทศอื่นคือนอกจากเราจะพูดถึงเรื่องความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยนวัตกรรมแล้วเนี่ยเรายังกำหนดในเรื่องของการให้ตัวกองทุนส่งเสริมวมน.เนี่ยจัดสรรงบประมาณและก็ค่าตอบแทนให้กับผลงานวิจัยนวัตกรรมและก็นักวิจัยที่คิดค้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้ด้วยในส่วนของภาคเอกชนเองก็จะได้รับประโยชน์จากตัวกฎหมายฉบับนี้โดยตรงนะครับภาคเอกชนเนี่ยสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐได้นะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีแบบนี้ภาคเอกชนก็สามารถขอเป็นเจ้าของในผลงานที่ตัวเองคิดค้นได้ด้วยนอกจากนั้นนะฮะถ้ากรณีของสตาร์ทอัพนะฮะหรือบริษัทที่สปินออฟออกมาซึ่งเราเองก็ทราบดีว่าการเป็นเจ้าของตัวทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นกลไกสำคัญที่เขาจะไประดมทุนงั้นการที่เราทำให้สตาร์ทอัพหรือสปินออฟเขาได้เป็นเจ้าของผลงานตัวนี้ก็จะทำให้เขาสามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้นรวมทั้ง
ถ้าภาคเอกชนเองเนี่ยขออนุญาตใช้สิทธิ์เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต่างๆเนี่ยก็สามารถเจรจากับเจ้าของเพียงรายเดียวได้ไม่ต้องไปเจรจากับแหล่งทุนภาครัฐอีกการเจรจาผลงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เนี่ยภาคเอกชนก็ทำได้ง่ายขึ้นสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยนะครับเป็นผู้รับทุนหลักของในงานให้ทุนภาครัฐอยู่แล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์โดยตรงก็คือสามารถขอเป็นเจ้าของในผลงานที่ตัวเองพัฒนาขึ้นได้งั้นถ้าเป็นเจ้าของนะครับสามารถที่จะรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาผลงานชิ้นนั้นไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่โดยไม่ต้องจัดสรรรายได้คืนให้กับหน่วยงานรัฐนอกจากนั้นนะครับในการที่จะต้องไปเจรจากับภาคเอกชนที่จะเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ก็ทำได้ง่ายขึ้นขั้นตอนก็ลดลงเพราะว่าสามารถคุยกับภาคเอกชนได้โดยตรงตกลงกันได้โดยไม่จำเป็นต้องไปขออนุญาตจากแหล่งทุนอีกคือตอนนี้ต้องเรียนก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเรายังติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลางนะเราก็มีความเชื่อหรือว่าเรียกว่าเป็นนโยบายแล้วกันนะฮะว่าเราจะหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้เนี่ยด้วยการที่เราต้องเปลี่ยนเศรษฐกิจเราให้อยู่บนฐานนวัตกรรมงั้นแปลว่าจริงๆเราต้องพยายามนะให้ผลงานวิจัยนวัตกรรมเนี่ยถูกเอาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้นก็อย่างที่เรียนไปนะครับภายใต้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเราปลดล็อกกลไกเรื่องความเป็นเจ้าของเราสร้างแรงจูงใจเราก็เชื่อว่าผลงานวิจัยนวัตกรรมเนี่ยจะถูกเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นซึ่งเนี้ยคือกลไกที่ทำให้ประเทศเนี่ยเปลี่ยนจากเศรษฐกิจรูปแบบปัจจุบันและทำให้เราหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้ครับคือกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นเรื่องของการให้สิทธินะครับรวมทั้งอย่างที่เรียนนะฮะสิทธิก็มาพร้อมกับหน้าที่เพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติเองก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของผู้รับทุนเองนะฮะถ้าต้องการเป็นเจ้าของเนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งอาจจะไม่เคยมีมาก่อนในประเทศคือถ้าเราเจออะไรใหม่เราต้องรายงานสิ่งค้นพบใหม่อันนั้นนะครับต่อผู้รับทุนผู้รับทุนเองก็ต้องเปิดเผยข้อค้นพบนั้นต่อผู้ให้ทุนงั้นความเป็นเจ้าของนะครับก็จะอยู่บนสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นรายงานข้อค้นพบใหม่ที่ผู้รับทุนเปิดเผยต่อผู้ให้ทุน